ลมหนาวช่างรีบร้อนมาเยือนชาวอำเภอเชียงของซึ่งอยู่เหนือสุดของสยามประเทศซะเหลือเกินยิ่งตกเข้าเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้ก็ยิ่งทวีความหนาวเหน็บขึ้นมาอีกราวกับว่าลมโมโหโกรธาผู้คนแถวนี้นักจึงอยากจะให้หนาวตายกันหมดกระนั้นแหละหากว่าเป็นจริงดังว่าหามีใครระย่อหยั่นสักนิดไม่เพราะเมื่อเกือบทุกปีที่ผ่านมามันหนาวเย็นยิ่งกว่าบางวันลมหนาวกระพือพัดมาทั้งวันแทบจะก้าวขาไม่ออกก็พากันสู้บางปีน้ำในห้วยหนองคลองบึงเกือบจะกลายเป็นน้ำแข็งเขาก็ไม่เคยคิดหนีไปอยู่ที่อื่นก็ยังอุตส่าห์สู้ทนหาของกินใส่ปากท้องสร้างบ้านแปลงเมืองเอาไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานผู้ตามมาสืบไปในภายภาคหน้าซ้ำมิหนำปีนี้ชาวพาราหน้าใสใจบานชื่นกว่าปีที่ผ่านมาซะอีกก็เป็นอันว่าเมืองบางกอกซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ก็ตั้งอยู่ในทำเลดีกว่ากรุงธนบุรีเมืองหลวงเก่าหลายเท่านักน้ำไม่เคยเซาะตลิ่งพังแล้วก็ยังทำให้ข้าศึกยกทัพมาราวีไม่สะดวกเหมือนเมืองหลวงเก่าโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกผู้ที่ทรงเป็นปฐมราชวงศ์จักรีก็เคยทรงเป็นนักรบแล้วก็ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งนักแต่นั้นมาสยามประเทศนามประเทืองว่าเมืองทองก็รุ่งเรืองลือเลื่องไปแดนไกลเป็นบ้านหาดไคร้เขตอำเภอเชียงของอยู่ริมฝั่งลำน้ำโขงแห่งนี้ก็สู้กับภัยธรรมชาติอย่างทรหดอดทนมาแล้วเหมือนหมู่บ้านอื่นๆมีบ้านเรือนกว่า60หลังคาเรือนเป็นแถวแนวเลาะเลียบริมฝั่งลำน้ำโขงแล้วก็ค่อนข้างห่างกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันดุจพี่น้องสายเลือดเดียวกันมาตลอดบ้านไหนเรือนใดมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ายามเก็บข้าวไร่ก็ชักชวนกันไปช่วยเก็บเกี่ยวขนใส่ยุ้งใส่เล้าไม่มีใครบ่นยามไปหารับจ้างถางป่าเลื่อยไม้ในป่าก็ไปกันเป็นกลุ่มใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยหนักหรือว่าป่วยแบบมาราธอนก็จะพากันเสาะหาหยูกยาดีมีชื่อทั้งหมอผีผู้ขมังเวทมาเยียวยารักษาด้วยใจจดจ่อบางครั้งก็ต้องข้ามลำน้ำโขงมุ่งหน้าสู่เขตเมืองหลวงพระบางขอยาดียาวิเศษจากพระฤาษีตาไฟเอามาให้คนป่วยถึงเสียเวลารอนแรมไปกลับนับ10วันก็ไม่มีผู้ใดบ่นนายคำผงผู้ใหญ่บ้านวัย50ปีหุ่นล่ำเสียงดังกังวานเดินเหมือนหมีควายคนนี้อัธยาศัยไมตรีก็ดียิ่งมีคุณธรรมปกป้องคุ้มครองลูกบ้านจนทุกคนเรียกพ่อคำผงจนติดปากมีเรือนหลังใหญ่สร้างด้วยไม้แก่นอย่างดีหลังคามุงด้วยแผ่นไม้กระดานมีช้าง2เชือกเอาไว้รับจ้างลากซุงก็ไม่เคยเฉยเมยต่อลูกบ้านผู้หวังดีแล้วก็มีเรือนหลังใหม่เสาเรือนหรือไม้แปรรูปทำบ้านอยู่ป่าไกลเพียงใดผู้ใหญ่ก็ไม่เคยคิดค่าแรงช้างลากขนเว้นซะแต่ว่าเจ้าของไม้จะมีน้ำใจต่อควานช้างผู้เป็นลูกน้องของแกอีกป้าบัวคำผู้เป็นแม่สีเรือนนั้นไม่ค่อยอยู่เรือนสักเท่าไหร่นักบางครั้งก็ไปนอนภาวนาจำศีลอยู่วัดบ้านอื่นซึ่งอยู่ไกลหลายเส้นยามตะวันตรงหัววันหนึ่งนางบัวคำกลับมาผู้ใหญ่คำผงก็ถามว่าไม่กลัวพวกแมวกระเหรี่ยงจับไปทำเมียเลยหรือยังไงแม่คนงามเอ้ยแม่สีเรือนพูดพลางยิ้มว่าถ้าเจ้ากลัวอย่างว่าก็ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดสร้างโรงเรียนขึ้นในบ้านเร็วเถิดพ่อคำผงพ่อคำผงก็พูดว่าไม่นานนักดอกรัฐบาลสยามประเทศจะส่งคนมาสร้างให้เองแล้วแกก็หัวเราะลงคอเอิกอักมีร้านสำหรับนั่งมุงด้วยหญ้าคาปูด้วยไม้ไผ่ลื่นเป็นมันอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ใบดกกว้างพอจุคนได้30คนยามค่ำคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงจะมีชาวบ้านมาเสวนากันมากกว่าคืนอื่นคืนใดเดือนมืดมีเรื่องราวโจทย์ขานกันอันสำคัญก็มีตะเกียงโป๊ะหลายดวงแขวนอยู่บนหัวส่องแสงวาววับถ้าน้ำมันก๊าซขาดแคลนเพราะว่าพวกพ่อค้าเรือเร่ตามลำน้ำโขงหรือพ่อค้าฝั่งลาวไม่มาก็มีลำขี้ใต้นี่แหละจุดแทนตะเกียงโป๊ะหรือว่าตะเกียงรั้วสว่างสวยเรื่องราวที่ชมรมบ้านหาดไคร้เสวนากันยามค่ำคืนมีมาจากทุกสารทิศก่อนจะมีสมาชิกชมรมกลับเรือนก็ต้องมีการถกเถียงกันเรื่องการเมืองนิดหน่อยเช่นว่าปู่ย่าตายายของพวกเขาโชคดีนักที่คนของก๊กเจ้าเชียงใหม่ไม่มาเกณฑ์กำลังไปสู้กันกับพระเจ้ากรุงธนบ้างก็บอกว่าถ้ารัฐบาลสยามประเทศมาสร้างสะพานข้ามโขงไปลาวตรงหาดบ้านเราก็จะได้ไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางให้สนุกดูความรุ่งเรืองของเมืองนี้สักหนเพราะพวกเราถิ่นแถวนี้ถูกพวกคนเมืองเรียกกันว่าคนป่าคนดงมานานนักคืนหนึ่งต่อมามีอีกคนพูดเรื่องนี้ก็หยิบยกขึ้นมาเป็นข้อเสวนาอีก
ลูกเขยผู้ใหญ่คำผงสวนขึ้นมาว่าอย่าฝันปานนั้นนักเลยพี่เอ้ยถ้าเป็นจริงอย่างว่าพวกแกวหรือยวนจะชวนพวกฝรั่งเศสยกทัพมายึดบ้านเราเป็นเมืองขึ้นสักวันหนึ่งมีเสียงหนึ่งสวนไปว่าคนฝรั่งเศสนั้นน่ะมันเก่งนักหรือยังไงหึมันอยู่แห่งหนตำบลใดลูกเขยผู้ใหญ่ตอบว่ามันอยู่ในเมืองบางกอกนู่นแหละแล้วก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นพ่อเรือนบางคนกลับไปถึงเรือนก็ต้องรีบเข้านอนปิดประตูลงกลอนคุยกับแม่เรือนเบาแผ่วเพราะมีเจ้าหนุ่มนั่งคุยกับลูกสาวอยู่เสียงพึมพำหนุ่มเหล่านี้ส่วนมากเป็นคนบ้านอื่นบางคืนมีหนุ่มลาวนั่งเรือพายข้ามฟากมาบางหนุ่มก็เป่าแคนตอนนั่งเรือลอยอยู่กลางลำน้ำเสียงต้อยแล่นแต่ผู้เฒ่าผู้แก่คนใดที่มีความหลังอันหดหู่ได้ยินเข้าถึงกับต้องเช็ดน้ำตาจนเสียงแคนนั้นขาดห้วงหายไปหมู่บ้านหาดไคร้แห่งนี้ไม่มีสถานที่น่าพิรมนักถึงมีเกาะซึ่งเป็นภูเขาหินลูกหย่อมอยู่สองเกาะก็ไม่มีนกหนูอาศัยอยู่เล่ากันว่าเคยมีคนสองฟากฝั่งพายเรือไปปลูกผักสวนครัวบนเกาะเมื่อร้อยปีก่อนพากันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยกลายเป็นเกาะร้างมาจนตอนนี้เกาะที่ว่ามีชื่อว่าเกาะดอนแวงกับดอนกูดอยู่กลางลำน้ำโขงและอยู่ทางใต้สุดของหมู่บ้านหาดไคร้ดอนแวงเป็นเกาะใหญ่กว่าดอนกูดซึ่งอยู่ทางใต้ของดอนแวงพื้นใต้ท้องน้ำรอบเกาะทั้งสองล้วนมีแต่โขดหินทั้งนั้นนอกจากนี้ยังมีวังน้ำวนใกล้กับเกาะดอนแวงทางตอนใต้ค่อนข้างกว้างต่อจากวังน้ำวนไปถึงตัวเกาะชาวบ้านเรียกกันว่าอ่างปลาบึกเล่ากันว่าเคยมีปลาบึกอาศัยอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปอ่างปลาบึกแห่งนี้ชาวบ้านบางคนเรียกกันว่าอ่างผีสิงเพราะเคยมีคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าปลาบึกดังว่ามีเจ้าของเป็นผีดุร้ายนักนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่เล่าสืบต่อกันมาว่าช่วงที่มีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนแถวนี้เมื่อ300ปีก่อนโน้นมีอยู่คืนหนึ่งมีเสียงร้องครวญครางอยู่บนเกาะดอนแวงเหมือนปวดใจชาวบ้านจึงพากันไปปรึกษาอาจารย์เวทมนต์ทางเชียงของก็ได้คำแนะนำว่านั่นเป็นเสียงร้องของผู้ที่เป็นเจ้าของปลาบึกเพราะเสียใจอะไรอาวรปลาบึกเท่าตัวนึงตายอยู่ใต้ก้นวังให้พากันทำบุญส่งศพปลาบึกโดยเร็วไวจึงจะไม่มีเสียงอันน่ากลัวนี้อีกต่อไปเมื่อพากันเชื่อเช่นนั้นก็ทำตามตั้งแต่คราวโน้นเป็นต้นมาไม่ปรากฏว่ามีเสียงร้องขึ้นมาอีกขณะนี้ยามย่ำสนธยากำลังย่างกรายมาเยือนบริเวณดอนแวงอีกวาระหนึ่งลมหนาวเคยพัดมาเสียงฮือฮากลับเงียบกริบสายน้ำที่เคยเป็นคลื่นระลอกน้อยกระทบโขดหินทางเหนือเกาะดอนแวงก็พลันเงียบถึงดวงตะวันตกดินไปครู่ใหญ่แล้วก็ยังมองเห็นดอนแวงเป็นเงาตะคุ่มอยู่พวกสาวบ้านหาดไคร้กลุ่มหนึ่งพากันรดน้ำผักและต้นยาสูบอยู่ชายหาดกำลังพากันเตรียมตัวกลับเรือนเหมือนเคยประพฤติมีเสียงสาวนางหนึ่งพูดขึ้นเสียงสั่นระรัวว่าคนหรือผีกันเนาะกำลังพายเรือลำหนึ่งล่องลงไปเกาะดอนแวงนู่นเจ้าทุกคนหันไปดูภาพดังว่าอยู่ครู่หนึ่งจึงตะโกนไปว่าคนหรือผีแต่ชายพายเรือนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวไม่นำพากับเสียงหวานอันเจ้ยแจ้วซะหรอกก็ยังคงก้มหน้าก้มตาพายเรือพลางมองไปเบื้องหน้าเหมือนรีบร้อนยิ่งนักกลุ่มสาวจ้องมองภาพนั้นจนลับตาไปในความมืดจึงพากันกลับเรือนอย่างรีบเร่งสาวบางนางต้องไปเดินอยู่กลางกลุ่มเสียงแซงแซ่ด้วยเหตุว่าเธอเชื่อว่าเป็นผีไตหงในลำน้ำโขงอย่างคำเล่าลือนั่นเองชายคนนี้ไม่ใช่ผีไตหงหรือว่านางไม้ดังพวกที่สาวๆคิดกันสักหน่อยเขาเป็นชายหนุ่มแน่นเต็มตัวรูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่ราวกับว่าเป็นทหารรักษาประตูวังเมืองใดเมืองหนึ่งกระนั้นถ้าพวกสาวงามเหล่านั้นได้มายืนใกล้สักอึดใจคงกลับไปนอนสะดุ้งทั้งคืนแท้จะหนุ่มพายเรือเลยดอนกูดมาอีกหน่อยจึงหักเหหัวเรือเข้าเกยชายหาดจัดแจงปักหลักล่ามเรืออย่างดีแล้วทำพิธีบอกกล่าวเจ้าแม่ลำน้ำโขงทั้งผีเจ้าถิ่นต่อจากนั้นจึงขนเสื่อผืนหมอนใบและอาวุธประจำกายเยื้องย่างขึ้นไปบนชายหาดยืนแหงหน้ามองขึ้นไปบนยอดไทรป่าใบดกครู่หนึ่งจึงโยนสาดกับหมอนลงดินปลดกระติบข้าวลงจากบ่าอันล่ำสันนั่งลงเปิดกระติบข้าวเหนียวซึ่งนึ่งอย่างรีบร้อนหยิบเนื้อย่างชิ้นหนึ่งวางทับข้าวเหนียวส่งเข้าปากกัดเคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็ล้วงข้าวปั้นเป็นก้อนเคี้ยวกินพลางกวาดสายตาไปทางสายน้ำและเกาะช้าๆด้วยความครุ่นคิดบางครั้งเจ้าหนุ่มก็พยักคอให้หัวเข่าตัวเอง
แล้วก็หัวเราะอิ่มข้าวไม่นานนักก็หาวขึ้นจึงดึงมีดหมอมีฝักทำด้วยงาช้างสลักลวดลายและมีตัวอักขระจากข้างเอามาประกบด้วยสองมือพนมเทียมหน้าผากเสียงพึมพำต่อจากนั้นไม่นานเขาก็หลับสนิทอยู่ในผืนผ้าผวยสีดำคล้ำเพราะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตื่นขึ้นมาตะวันสีแดงดวงใหญ่ก็ลอยอยู่เหนือยอดไม้ริมฝั่งโขงเมืองลาวซะแล้วชายหนุ่มคนนั้นลุกขึ้นยืนสะบัดคอลั่นกรึดกรึดเหมือนเคยประพฤติออกเดินจะไปล้างหน้าริมน้ำก็มีอันชะงักงันเงี่ยหูฟังด้วยเสียงประสาทรับรู้ได้ไวครู่หนึ่งจึงรีบวิ่งกลับเข้าไปในป่าปีนต้นไม้ฟังเสียงผู้หญิงพูดคุยกันซึ่งตรงมาด้วยใจระทึกไม่นานนักก็มีหญิงสาวสองนางเดินก้มๆเงยๆตรงมาหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ที่เขานั่งอยู่อย่างแน่นิ่งสาวทั้งคู่นุ่งสิ้นไหมกลางเก่ากลางใหม่และมีผ้าคาดหน้าอกแทนเสื้อเหมือนกันทั้งคู่แต่สาวคนสูงกว่านั้นมีต่างหูเป็นรูปวงกลมสองข้างกระทบแสงแดดอ่อนเป็นสีทองวาววับครู่ต่อมาสาวคนที่มีต่างหูใช้ให้สาวคนเล็กกว่าย่องไปทางที่พักของหนุ่มพเนจรแล้วขึ้นไปยืนบนขอนไม้ชะเง้อคอดูรูปร่างของนางสาวคนนี้ทำให้หนุ่มพเนจรเกือบละเมอหล่นตุ๊บลงไปหลายครั้งเขาพูดอยู่ในใจว่าผ่านมาหลายเมืองเพิ่งเคยเห็นสาวงามผิวค่อนข้างขาวเกลี้ยงเนียนละมุนแผ่นหลังและไหล่ลาดงามนักผมดำเป็นมันสาวงามย่องตามสาวใช้ไปแต่เธอกลับมาอีกทำให้เจ้าหนุ่มพเนจรเห็นหน้าอกทั้งใบหน้าได้ชัดแล้วถึงกับถอนใจเฮือกใหญ่แล้วก็พูดอยู่ในใจอีกว่าใบหน้ารูปไข่แขนแมนมือไม้ของนางนั่นก็กลมกลึงเรียวงามปานพระอินทร์ปั้นแต่งมีเสียงสาวใช้ก้องมาว่าไม่มีคนอยู่เลยมีแต่ศาสตร์กับหมอนแล้วก็กระติบข้าวสิ้นเสียงรายงานของสาวใช้สาวงามจึงออกเดินไปอย่างเร่งรีบเจ้าหนุ่มพเนจรพูดพึมพำเหมือนละเมอพลางปีนป่ายลงไปต้องการจะทำความรู้จักกับอีสาวคนนี้ซะแล้วล่ะหนอตัวเราเจ้าหนุ่มสืบเท้าออกจากพุ่มไม้ชายป่าเห็นสาวงามยืนหันหลังมาพลางเปิดฝากระติบข้าวช้าๆแล้วก็กระแอมขึ้นเบาๆนางจึงหันขวับมากระติบข้าวหลุดมือลงดินสาวคนเล็กรีบไปจับสายกระติบปิดฝาแขวนไว้กับกิ่งไม้ที่เดิมแต่สาวงามนั่นสิยกมือไหว้เทียมอกแล้วก็หัวเราะจนเห็นฟันทุกซี่งามปานเอามุกไปใส่ไว้หนุ่มพเนจรเดินกอดอกตรงไปช้าๆพร้อมกับพูดว่าไม่ต้องตกใจดอกแม่น้องสาวคนงามเอ้ยสิ่งของเหล่านั้นเป็นของอ้ายเองในกระติบมีแต่ข้าวเย็นทั้งนั้นสาวงามมองตามแวบหนึ่งจึงสืบเท้าเข้าไปยืนพิงโคนต้นไทรแล้วก็หัวเราะเบาๆไปทางสาวคนเล็กหัวเราะทำไมเล่าขอทายว่าน้องสาวต้องเป็นลูกสาวนายอำเภอมาตรวจราชการกับพ่อเมืองหรืออย่างน้อยอย่างน้อยเป็นอะไรจ๊ะอย่างน้อยก็ลูกสาวพ่อกำนันทายเกือบถูกแน่เอ้ยเขาเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านน่ะคราวนี้สาวคนเล็กชิงพูดหนุ่มพเนจรยกมือไหว้เทียมหน้าผากพูดเสียงดังกว่าเก่าว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็พอเป็นหมอดูได้ขอฝากเนื้อฝากตัวต่อพ่อผู้ใหญ่ด้วยเถิดไปพูดกับพ่อสิจ๊ะสาวงามพูดเสียงขึงขังแล้วก็อมยิ้มนิดๆลักษณะและสายตาของสาวนางนี้ทำให้เจ้าหนุ่มพเนจรบอกตัวเองอยู่ในใจว่าในหัวใจทั้งสี่ห้องของนางต้องมีตัวเราคนนึงละเข้าไปนั่งอยู่แล้วก็พูดอีกว่าคนงามทำไมใจดำนักเล่าช่วยรายงานพ่อแทนคนพเนจรไม่ได้หรือคนอะไรไม่รู้จักกันก็มาตู่ว่าเป็นคนงามที่พูดออกมาทั้งหมดถ้าเป็นเท็จขอให้เจ้าแม่น้ำโขงเนี่ยหักคอให้พี่ตายกลายเป็นผีอยู่แถวนี้เลยขอให้เรือลำโน้นจมน้ำอ้ายตายเป็นเหยื่อปูปลาเลยมาจากไหนและจะไปไหนกันล่ะสาวคนเล็กถามค่อนข้างเร็วเหมือนกลัวสาวงามจะดุด่าหนุ่มพเนจรมาจากเมืองหลวงพระบางโน่นแล้วก็มากับเรือลำนั้นมาถึงแถวนี้มืดค่ำก็เลยแวะนอนที่นี่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเจ้าน่ะสิที่พายเรือมาตอนค่ำมืดเมื่อวานใช่แล้วพวกค่อยตะโกนถามทำไมไม่ตอบล่ะบอกตรงๆว่าพี่กลัวผีผู้คนทางโน้นเขาบอกว่าช่วงจะผ่านเกาะสองเกาะนั้นให้ระวังผีดุเลยไม่ขานตอบและคิดว่าพวกน้องเป็นผีเหรออืมมีคนบอกว่าบางทีผีแปลงตัวเป็นคนร้องเรียกให้ไปใกล้ๆแล้วก็ดูดเลือดกินแต่ถ้ารู้ว่าแม่คนงามเรียกแล้วก็จะพายเรือไปช่วยรดผักเลยปากหวานแท้
จ้ามาจากเมืองหลวงพระบางแล้วจะไปไหนต่อล่ะคิดว่าจะไปแม่สายแล้วขึ้นไปเชียงแสนโน่นไปทำไมกันหนุ่มพเนจรยกสองมือใส่หัวพูดสาธุแล้วจึงพูดเสียงหนักแน่นว่าจะว่าไปก็เป็นนิทานแล้วแต่จะคิดเถอะจะขอเล่าอะไรให้ฟังสักนิดนึงหากไม่จริงก็ให้ในเพชรลูกกำพร้าพ่อแม่ถูกพระแก้วมรกตหักคอซะวันนี้เลยถ้าหากลูกสาวผู้ใหญ่บ้านไม่ลดเกียรติอุตส่าห์ลงนั่งทนฟังอย่างนี้จะไม่บอกความจริงหรอกตัวพี่นี้เกิดที่หมู่บ้านธาตุพนมเมืองนครพนมซึ่งอยู่ทางใต้นู่นแต่เกิดขึ้นมาจนอายุ20ปีป่านนี้ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยพ่อของพี่เป็นทหารเอกตามเจ้าขุนมูลนายแห่งเมืองหลวงพระบางไปไหว้พระธาตุพนมได้พบสาวงามคนนึงเป็นลูกกำพร้าอาศัยอยู่กับตายายก็เกิดรักสมัครสมานสาวงามนั้นจนได้เสียกันก่อนจะกลับก็ได้ให้เงินทองสาวงามนั้นไว้แล้วก็สั่งว่าในเพจพูดเท่านั้นจึงหยุดถามว่าพอจะเชื่อหรือยังถ้าเชื่อก็ขอรู้ชื่อของลูกสาวผู้ใหญ่กับน้องละอ่อนได้ไหมเวลาคิดถึงจะได้ฝากคำพูดไปกับสายลมสาวละอ่อนโผล่ขึ้นพลางกำมือสาวงามแน่นว่าน้องนี่ชื่อตองอ่อนพ่อเป็นควานช้างของผู้ใหญ่คำผงแต่อยู่เรือนหลังน้อยส่วนเอื้อยนี่ชื่อว่าเงินยวงจ้ะหนุ่มพเนจรพยักคอทีหนึ่งจึงเล่าต่อว่าสาวงามคนที่ว่าคือแม่ของพี่นี่เองพ่อได้สั่งไว้กับแม่ว่าหากมีลูกชายหรือว่าหญิงเกิดความเดือดร้อนให้ไปหาที่เมืองหลวงพระบางแต่กว่าจะรู้เรื่องอย่างว่าก็ต่อแม่เมื่อสิ้นใจเนื่องจากป่วยหนักเมื่อ10ปีก่อนทำศพแม่เสร็จ10ปีก่อนนั้นอยากจะหนีตามพ่อแต่ถูกเพื่อนบ้านห้ามปรามเอาไว้ตกมาปีนี้จึงตัดสินใจรอนแรมจะไปถึงเมืองหลวงพระบางเป็นเวลานานเดือนแล้วก็รู้ข่าวว่าพ่อเสียชีวิตอีกส่วนเมียของพ่อก็แก่ชราตาฝ้าฟางอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหนุ่มพเนจรเล่าได้เพียงนั้นจึงพลันหยุดแล้วก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับสองสาวเพราะมีเสียงร้องเรียกก้องมาแต่ไกลสาวเงินยวงพูดเสียงใสกว่าเก่าว่าแม่มาตามแล้วไอ้เพชรเอ๋ยถ้าไม่จากที่นี่ไปวันนี้จะไม่เยี่ยมอีกนายเพชรพูดว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดเดินทางถ้าไม่มีขโมยมาลักเรือไปจะไปรายงานตัวต่อพ่อผู้ใหญ่ในค่ำคืนนี้สองสาวยกมือไหว้ลาเดินแกมวิ่งจากไปเจ้าหนุ่มพเนจรยืนมองสองสาวลับตาแล้วก็ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองพูดขึ้นมาว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีจะลองจีบสาวคนนี้แน่ๆเพราะสวยแท้อีสาวเอ้ยหนุ่มเพชรนั่งกอดเข่าฟังท้องร้องจอกจอกขอข้าวกินอยู่ครู่หนึ่งจึงลืมสนิทเพราะเจ้าหนุ่มครุ่นคิดถึงความฝันเมื่อคืนนี้ว่ามีคนแก่หัวขาวโพลนมาถามไถ่เรื่องราวชีวิตจึงเล่าให้ฟังคนแก่บอกว่าถ้าเจ้ายากจนจริงและยังรำลึกถึงบุญคุณพ่อแม่แล้วก็มีหีบสมบัติอยู่ใต้น้ำฐานเกาะดอนแวงอยู่หีบนึงหากเจ้าต้องการก็ลองลงไปงมเอาหีบสมบัตินั้นแล้วคนแก่ก็หายวับไปไอ้หนุ่มครุ่นคิดหนักเหมือนก่อนจะตัดใจติดตามพ่อไปเมืองหลวงพระบางลุกเดินเอามือไขว้หลังกลับไปกลับมาอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้บางทีมีเสียงนกเอี้ยงใหญ่ร้องมาจากทางหมู่บ้านทำให้นึกเอาว่าเป็นเสียงใสของเงินยวงซะอีกถ้าเราไปได้สมบัติดังว่ามาเราอาจจะกล้าออกปากฝากรักแน่ๆใช่สิถ้าเงินยวงไม่สนใจเราเธอคงไม่นั่งฟังเราอยู่นานดอกหรือว่าชาติก่อนเรากับเงินยวงเคยเก็บดอกไม้ร่วมต้นกันจึงมาพบกันในชาตินี้เนาะชายหนุ่มลุกไปปลดกระติบข้าวลงจากกิ่งไทรเปิดฝาก็มีข้าวเย็นเหลืออยู่สักอิ่มนึงกับเนื้อย่างไฟ2ชิ้นจึงหยิบส่งเข้าปากเคี้ยวกรึบกรึบลวงข้าวเหนียวเกือบจะแข็งส่งเข้าปากเคี้ยวปนเนื้อช้าๆครุ่นคิดจนไม่รู้ว่าข้าวกับเนื้อลงไปอยู่ในพุงหมดเมื่อไหร่สืบเท้าไปจับบ้างทิ้งหรือว่ากระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำดื่มถอดฝาปิดออกยกขึ้นช้าๆอ้าปากดื่มกินเสียงดังอึกอึกลงนั่งกอดเข่าทอดสายตาไปยังดอนกูดแล้วก็ดอนแวงด้วยความครุ่นคิดถ้าหนุ่มเพชรเป็นคนสูบยามวนใบตองกล้วยเหมือนกับชาวบ้านป่านนี้คงหมดไปหลายมวนและก็ถ้าหลวงพ่อองค์หนึ่งไม่กำชับสั่งไว้ว่าถ้าเจ้าจะสูบยาฟันเจ้าจะไม่งามสมคนรูปหล่อเอาไว้ให้มีเรือนก่อนค่อยสูบหลานเอ้ยเหงือกคงเขียวปึ๊ดแน่
ในที่สุดหนุ่มพเนจรก็ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตไปงมเอาหีบสมบัติอย่างแน่วแน่ไปขนข้าวของในเรือมาซุกซ่อนแล้วก็แขวนเอาไว้บนกิ่งไทรเสร็จสับดวงตะวันก็ลอยขึ้น3วาพอดีนุ่งกางเกงผ้าฝ้ายขาสั้นสีดำมีหูรูดแล้วก็ใส่กระจับทองเหลืองอันเป็นสมบัติของพ่อแม่มอบเอาไว้ให้ผูกรัดจนแน่นแล้วนุ่งผ้าขาวม้าทับอีกทีนึงจับมีดหมอคู่ชีวิตที่ซุกอยู่ใต้หมอนมาประกบหน้าผากด้วย2มือพึมพำอยู่ครู่นึงจึงเหน็บลงข้างเอวตรงไปที่เรืออย่างเร่งรีบจุดธูป3ดอกพนมมือขออนุญาตเจ้าแม่ย่านางทั้งเจ้าแม่ลำน้ำโขงแล้วก็ปักลงดินใกล้กันกับหลักล่ามเรือแล้วร่ายมนต์คาถาป้องกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอทั้งผีน้ำตามที่ได้ร่ำเรียนมาจนจบกระบวนการเดินไปที่เรือก็จับฉมวกกับหอกสามง่ามมีด้ามเป็นไม้แก่นยาวหนึ่งวาครึ่งเท่ากันยกขึ้นเทียมหน้าผากบริกรรมคาถาอาคมเสียงพึมพำเสร็จแล้วจึงวางลงบนกระดานปูกลางลำเรือแล้วก็ถอนเสาหลักล่ามพร้อมกับเชือกม้วนไปวางไว้ข้างฉมวกต่อมาไม่นานเจ้าหนุ่มพเนจรก็นำเรือตรงไปทางเกาะดอนแวงด้วยใจระทึกนกกระสาคอยาวตัวหนึ่งบินข้ามหัวไปทางหมู่บ้านเสียงเอิร์กอาร์กราวกับว่ามันจะถามเจ้าหนุ่มว่าจะเอาชีวิตไปเป็นเหยื่อปลาบึกหรืออย่างไรพี่ชายเจ้าหนุ่มพเนจรไม่สนใจกับนกกระสาซะหรอกเพราะตั้งแต่หาปลาทั้งล่องเรืออยู่ในลำน้ำโขงบ้านเกิดก็ไม่เคยมีภูเขาใต้น้ำให้ลงไปจับปลาแม้แต่ครั้งเดียวถึงจะเป็นนักดำน้ำเก่งพอตัวก็ไม่เคยมีคนมาเข้าฝันบอกที่ซ่อนสมบัติเช่นนี้หรือว่าเป็นผีพรายหลอกเราลงไปดูดเลือดกินหนอผีที่เฮี้ยนที่สุดมันจะลองของเราหรืออย่างไรแล้วก็ครุ่นคิดถึงสาวเงินยวงคนงามที่สัญญาว่าจะให้คนเอาข้าวห่อมาส่งก่อนล้มหัวลงนอนเมื่อคืนก็สัญญากับตัวเองแล้วว่าจะลืมเธอเพราะว่าเรายังไม่พร้อมแต่เหตุใดถึงลืมนางไม่ลงเธอสวยทุกสัดส่วนแม้กระทั่งซุ้มเสียงสำเนียงพูดก็นิ่มหูละมุนชวนฟังยิ่งนักช่วงหนึ่งของความคิดเจ้าหนุ่มก็พึมพำขึ้นมาว่าเอาเมียต่างบ้านเอาว่านต่างสวนมาปลูกโบราณบอกว่ามันบ่ดีลืมเงินยวงซะเถอะหัวใจเอ้ยหรือว่าเจ้าพ่อลำน้ำโขงสงสารเราอยากให้เราเป็นฝั่งเป็นฝามีเมียงามก็ขอให้พบหีบแก้วแหวนเงินทองซะเถิดแล้วก็มองลงไปเบื้องหน้าอย่างแน่วแน่พอพายเรือเข้าไปใกล้ดอนกูดจึงได้รู้ว่ามีโขดหินอยู่ใต้น้ำทุกฝีก้าวต้องลงจากเรือแล้วก็เข็นไปตามร่องน้ำพร้อมกับใช้ไม้ถ่อสลับกันไปกว่าจะพ้นเขตดอนกูดเป็นเกาะเล็กก็ต้องปาดเหงื่อตามใบหน้าหลายครั้งพายเรือต่อไปช้าๆพลางมองไปทางฝั่งที่ไม่มีคนทำให้นึกกระหยิ่มยิ้มอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขแต่พอเห็นวังน้ำวนข้างหน้าอยู่ห่างสักร้อยวาจึงพายเรือให้อยู่กับที่แล้วก็ครุ่นคิดพลันหนึ่งต่อมาเจ้าหนุ่มพเนจรต้องลุกขึ้นยืนอย่างว่องไวป้องมือไปข้างด้านซ้ายของดอนแวงด้วยใจจดจ่อเพราะมีคลื่นน้อยรัศมีกว้างสัก8วาตรงมาช้าๆพนมมือร่ายคาถาพญาช้างน้ำตามที่ได้ร่ำเรียนมาคาบเดียว ก็ปรากฏว่ามีปลาบึกใหญ่ตัวหนึ่งโผล่หัวขึ้นใกล้กลางลำเรือจนพรานหนุ่มชะงักมีหนำซ้ำปลาบึกยังใช้หางฟาดกลางลำเรือดังตูมใหญ่ทีนึงจึงลอยตรงมาหาพรานหนุ่มในขณะเรือเอียงครั้งนี้เขาตั้งสติได้แน่วแน่ก็ฉวยด้ามหอกสามง่ามยกขึ้นพุ่งใส่หัวปลาบึกสุดแรงเกิดแล้วก็กุมด้ามหอกเอาไว้วินาทีต่อมาปลาบึกดิ้นอย่างแรงพร้อมกับใช้หางตีกลางเรือดังพั้วใหญ่ทำให้เรือเฉหัวไปทางซ้ายอย่างรวดเร็วพรานหนุ่มหล่นตูมลงน้ำแต่สองมือยังกุมด้ามหอกอยู่แนบแน่นแต่พอปลาบึกดิ้นอีกทีนึงมือก็หลุดจากด้ามหอกร้องขึ้นพลางว่ายน้ำไปขึ้นเรือกำลังหมุนคว้างอยู่ว่าหอกกูปักสันหลังมึงแล้วเดี๋ยวมึงก็ตายแน่ไอ้บึกเอ้ยมึงคงเป็นปลาบึกที่เขาว่าโตใหญ่ที่สุดในลำห้วยน้ำสายนี้อยากลองดีกับกูก็เชิญเลยแต่พรานหนุ่มหารู้ไม่ว่าที่ปลาบึกไม่กลับเข้าวังของมันนั้นเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งเวลาบาดเจ็บด้วยน้ำมือของคนมันหวังจะให้คนกำลังติดตามเข้าใจว่ามันอยู่แหล่งอื่นลูกหลานเพื่อนฝูงของมันในวังจะได้ปลอดภัยนั่นเองปลาบึกพาหอกของพรานหนุ่มทวนน้ำขึ้นไปห่างจากดอนแวงสัก2เส้นมันจึงหันกลับมาหาหัวเรืออีกครั้งคราวนี้
ขาคัดหัวเรือไปทางซ้ายหวังจะกระโดดลงจับด้ามหอกอีกครั้งหนึ่งแต่ปลาบึกผู้ยิ่งใหญ่ก็ดำดิ่งลงใต้ลำเรือเอาหัวหนุนกลางลำเรือซะอีกครั้งแรกมันดันเรือพลาดจนลอยขึ้นมาครึ่งตัวทำให้เขาเห็นตัวหอกเสียบอยู่ตรงคลีบหลังอย่างชัดเจนพรานหนุ่มจึงพูดเหมือนตะโกนว่าหอกกูไม่ระคายเนื้อหนังมังสามึงเลยใช่ไหมแล้วก็ฉวยฉมวกขึ้นพุ่งใส่อย่างแรงอนิจจาฉมวกไม่ระคายผิวมันแม้แต่นิดเดียวพรานหนุ่มก็โมโหสุดขีดโยนฉมวกลงกลางเรือในขณะที่ปลาบึกใช้หัวดันเรือขึ้นสูงสักหนึ่งศอกจากนั้นเขาก็กระโจนใส่ปลาบึกคว้าด้ามหอกเอาไว้กุมด้วยสองมือแน่นไม่ยอมวางต่อมาอีกพรานหนุ่มเพียงจำเหตุการณ์เกิดขึ้นคลับคล้ายคลับคลาเพราะว่าปลาบึกพาพลิกหงายพลิกคว่ำและมีหนำซ้ำมันยังพาเขาลอยลงไปสู่ใต้เกาะดอนแวงครู่หนึ่งขณะปลาพลิกด้านหลังขึ้นเหนือน้ำโดยมีพรานหนุ่มนั่งคร่อมตัวปลาอยู่ก็มีเสียงผู้คนสองฟากฝั่งโห่ร้องอยู่อึงคะนึงเขากำลังจะอ้าปากตะโกนไปสักประโยคหนึ่งแต่ปลาบึกพาดำดิ่งลงใต้น้ำอย่างรวดเร็วคราวนี้ปลาบึกเบียดตัวเข้าช่องโขดหินใต้น้ำทำให้หอกหลุดจากครีบซะแล้วแต่พรานหนุ่มไม่ยอมทิ้งหอกใช้ปากคาบกลางตัวหอกแน่นแหวกว่ายไปทางเรือสุดแรงเกิดขึ้นนั่งบนเรือก็มีเสียงโห่ร้องสลับเสียงตบมือมีทั้งเสียงตะโกนชื่นชมเซงแซ่ว่าเก่งจังเลยไอ้หนุ่มเอ้ยมาจากเมืองไหนเนาะพรานหนุ่มอยากจะพูดต่อไปว่าฉันก็คือคนธรรมดาเท่านั้นแต่แรงเสียงไม่รู้ไปไหนหมดโบกมือให้หย่อยๆแล้วก็รวบรวมแรงพายเรือไปขึ้นฝั่งผูกเรือเอาไว้ที่เก่าเดินโซเซย่ำทรายไปเหมือนคนเมาหนักมีพวกเด็กน้อยขี้มูกโป่งทั้งหนุ่มรุ่นกระทงวิ่งไปถึงก่อนถามเสียงเซงแซ่ว่าพี่ชายตัวใหญ่แท้เป็นนักเลงใหญ่มาจากไหนหรือเป็นคนกุลามาจากทางเหนือโน้นพี่อย่าหนีไปไหนนะลงไปสู้กับปลาผีอีกหิวข้าวหิวข้าวหิวน้ำแท้ผู้ใดมีขอข้าวสักหน่อยเถิดพ่อแม่เอ้ยสิ้นเสียงของพรานหนุ่มแปลกหน้าก็มีกระติบข้าว3ใบมาวางตั้งมีแกงเนื้อและน้ำพริกใส่ใบตองแล้วก็ยังมีบั้งทิงหรือกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำกินส่งเข้ามาอีกพ่อลุงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ากินให้อิ่มเลยเจ้านุ่มเอ้ยมีเรี่ยวแรงแล้วจะได้ถามถ่ายเรื่องราวของกินเหล่านี้เป็นของคนลาวฝั่งโน้นกับของชาวบ้านฝั่งนี้เขาจะเข้าป่าหาของป่าไปขายแต่เขาเห็นเองเก่งสู้ปลาบึกก็เลยเต็มใจยกให้กินสาวลาวนางหนึ่งชื่อมาลีพูดต่อว่าสูงใหญ่ทั้งงามทั้งหล่อเหมือนเท้าผาแดงคนฮักของนางไอ๋เลยนะพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เช้ามาจนดวงตะเวนเลยหัวไปคงได้กินข้าวน้ำพริกแจ่วบองของค่อยนั่นแหละแซ่บอร่อยบ่อ้ายเอ้ยมีเสียงหัวเราะขึ้นเฮฮาแทนคำตอบของคนเก่งชายเท่าหนวดยาวขาวโพลนคนหนึ่งยืนอยู่นอกวงพูดเสียงดังจนน้ำลายไหลเจ้าหลานนี่คงจะเป็นนายพรานล่าปลาบึกมือใหม่พ่อลุงคนเดิมหันไปบอกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นพรานปลาหรือว่าพรานอะไรกันแน่แต่ที่ฉันเชื่ออยู่อย่างนึงก็คือต้องมีคาถาอาคมเป็นเลิศเพราะนานแล้วไม่มีผู้ใดลงไปใกล้เกาะดอนตูมแล้วก็เกาะแวงเลยมีเสียงพูดว่าผู้ใหญ่คำผงมาแล้วแทนที่ผู้ใหญ่คำผงจะตรงมาที่ชายแปลกหน้ากลับตรงไปที่เรือที่เขาจอดอยู่พลางจับหอกสามง่ามและฉมวกขึ้นพินิจพิจารณาดูอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินตรงมาหาเขาช้าๆคราวนี้เจ้าหนุ่มเพชรหน้าบานขึ้นอักโขเพราะเขาเห็นถนัดตาว่ามีเงินยวงสาวงามเดินตามหลังผู้ใหญ่มาด้วยพร้อมกับสาวตองอ่อนผู้ใหญ่บ้านคนนี้สมกับชาวบ้านใกล้ไกลพากันเรียกพ่อผู้ใหญ่นักเขานุ่งผ้าสรงเก่าคร่ำคร่าผ้าขาวม้าคาดพุงมีขนหน้าอกรุงรังเกือบจะเปิดหัวนมสองข้างพวงเครื่องรางของขลังห้อยคออยู่นั่นน่ะขมังนักมีเขี้ยวหมูตันหนังหน้าผากเสือโคร่งและตะกรุดลูกกลมๆสีดำทั้งยาวและสั้นและสิ่งอื่นอีกแขวนสร้อยเงินเกือบจะหลุดต้นคอแต่ว่ามือข้างเอวไม่มีอาวุธสักอย่างเดียวแกเดินเข้าไปใกล้เจ้าหนุ่มพเนจรทำท่าอึดอัดไม่รู้จะทำอย่างไรดีลุงคนหนึ่งกระซิบว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นพ่อผู้ใหญ่คนนี้ไม่ถือตัวมีเมตตาธรรมมากแกหัวเราะฮ่าฮ่าสองทีแล้วก็เดินเข้าไปใกล้เพชรนั่งคุกเข่าพนมมือจนได้แต่แกก็ร้องพลางโบกมือว่าเศร้าเศร้าเศร้า
พ่อบ่แม่นเจ้าคุณมุ่นนายดอกว่ากะสิกลับมาแต่อำเภอได้ยินข่าวว่ามีคนเก่งกาสามารถก็เลยเฝ้ามาเบิ่งซั่นดอกเพชรทำสีหน้าเจือนในขณะที่แกนั่งลงขัดสมาธิตบหัวเข่าดังพลั่วประโยคแรกของแกที่ต้องกังวานแต่ว่าแฝงด้วยความเมตตาเอาคือซะว่าพ่อกับลูกเว้ากันก็แล้วกันล่ะเรื่องเล่าของโตเงินย่วงเว้าให้ฟังแน่ล่ะเบิ่งรูปเบิ่งร่างเบิ่งหน้าตาสมกับเป็นลูกทหารเอกเมืองหลวงพระบางคักเนาะครับกับผมคอยโอ้ผมซื้อเพชรผมเป็นลูกเมียหน่อยเท่านั้นล่ะครับพ่อเขาพูดเสียงเบาสายตาบ่งบอกถึงความเคารพลูกเมียหน่อยเมียหลวงมันก็คนคือกันนั่นล่ะเกิดแต่พ่อหลวงพระบางแม่ไทยกับลูกล่ำนำโค้งคือกันเอาล่ะที่นี่มีเรื่องอีหยังเว้ามาสิเปิดเผยได้พ่ออยากฟังเบิดไปสู่กับปลาบึกนั่นคิดจังใดไปหาปลามากินซื่อๆบ่หรือจังใดครับพ่อแต่ก็มีปลาบึกมาขวางทางผมก็เลยสู่มันครับนั่นตี้ล่ะอ่างปลาบึกอยู่เกาะดอนแว้งนั่นนะบ่มีผู้ใดไปยุ่งเกี่ยวดนเติบหลายสิบปีแล้วเด้อีกอย่างนึงนะบ่ค่อยมีปลาบึกมาอยู่แล้วก็ย้อนว่ามันมีศพคนตายลอยมาเกยหาดเกาะดอนแว้งปีละหลายศพที่ซุ่มเฮาหูนี่ก็ย้อนว่าปลาบึกไปเข้าฝันชาวบ้านหลายสิบปีมาแล้วครับพ่อก่อนสิล่องเรือลงไปก็มีชาวบ้านมาเว้าให้ฟังจังซี่ล่ะครับแปลกคือกันเนาะอยู่ๆก็มีปลาบึกมาอยู่อ่างเก่าปีกายนี่ก็มีคนเห็นเทื่อนึงแหละเด้ตกลงว่าปีนี้มีปลาบึกมาอยู่อ่างแน่นอนคือสิเป็นจังซั่นล่ะครับพ่อโตโชคดีหลายหูบ่ที่บ่ถูกมันคาบหัวเอาลงไปต่ำขี้หินใต้น้ำเขาว่ากันว่าก่อนสิจับปลาบึกนี่ต้องเส้นไหว้เจ้าแม่ลำน้ำโขงเด้หรือว่าแม่ย่านางก่อนเรื่องนี้พ่อบ่สนใจดอกเพราะว่ามันเป็นป่าผีแล้วก็ผีเหี้ยนพร้อมครับพ่อเรื่องปลาบึกนี่ผมบ่ฮู้เรื่องเลยครับหอกกับสมวกแม่เพิ่นเอาให้มันเป็นของอีพ่อเบิดเลยถ้าพ่อแล้วบ่ตายก่อนผมก็คือสิบ่ได้พระเนจรแนวนี้ดอกครับพ่อตายแล้วแต่ว่าได้วีซ่ามาอยู่ได้ล่ะพรานหนุ่มชื่อเพชรเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านคำผงฟังว่าพ่อถูกปลดจากทหารเพราะว่าเมาเหล้าในขณะปฏิบัติหน้าที่ออกมาอยู่บ้านแล้วก็หาปลาในลำน้ำโขงเลี้ยงแม่และลูกสาวที่มีอยู่คนเดียวแต่พอลูกสาวมีอายุ16ปีก็หนีตามหนุ่มไปไม่กลับพ่อเสียใจมากดื่มเหล้าเมาไม้หนักขึ้นไปอีกวันหนึ่งพ่อไปหาปลาพาขวดเหล้าไปด้วยหลายขวดทั้งที่แม่ห้ามก็ไม่ฟังและวันนั้นพ่อก็จมน้ำตายส่วนคาถานั้นเคยเรียนมาตอนที่อยู่บ้านธาตุพนมเมื่อไปพบแม่จึงมอบคาถาของพ่อซึ่งเขียนใส่ใบลานและสมุดข่อยจึงตั้งหน้าตั้งตาอ่านและท่องจำจนขึ้นใจแล้วไปหาอาจารย์เวทมนต์ทำพิธีครอบครูให้อีกทีนึงปานนั่นติผู้ใหญ่บ้านถามแล้วจ้องหน้าครับพ่อผมกับไปปฏิบัติพัดถาดอาจารย์ที่ว่าอยู่ป่าตีนเขาแขวงเมืองหลวงพะบางเกือบปีจังกลับไปหาอีแม่เพิ่นถึงสิบ่แม่นแม่แท้ๆผมก็ฮักแล้วก็เคารพเพิ่นฮักแล้วก็เคารพแล้วทิ่มแม่มาเฮ็ดหยังล่ะเฮ้มันเป็นความประสงค์ของแม่พ่อแม่เพิ่นแนะนำว่าควรสิกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนอยู่สยามประเทศมันจังสิลุ่งเรื่องในภายภาคหน้ากลัวอยู่เมืองหลวงพะบางแล้วพ่อเจ้าฮู้ได้จังใดว่าเจ้าสินำไปบ่ฮู้ดอกพ่อแต่พ่อเพิ่นเคยสั่งแม่ไว้ก่อนตายถ้ามีลูกไส้จากบ้านธาตุพนมมาหาก็ให้มอบเครื่องหาป่าและก็คาถาให้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เอาเงินเอาทองให้ตามที่มีถ้าบ่มีลูกมานำหาพวกเครื่องไม้เครื่องมือหาป่าและก็คาถาอาคมนี่ก็เอาให้ผู้บ่าวอยู่ในบ้านเดียวกันเบิดพ่อของเจ้ารอบคอบคักสมกับเป็นไส้ศาสตร์ทหารแม่เพิ่นเว้าให้ฟังว่าพ่อเป็นคนรูปร่างใหญ่ครับพ่อนั่นตี้ล่ะเจ้าอ่านออกเขียนได้ภาษาอีหยังแน่ล่ะฮะภาษาเมืองบางกอกแห่งสยามประเทศกับพ่ออ่านออกเขียนได้อยู่ส่วนภาษาเล่าฟังหูเรื่องดีแต่ที่อ่านออกเขียนได้แน่กะไปห่ำเลี่ยนมานำประสงค์องค์เจ้าตามวัดต่างๆนั่นล่ะพ่อมีเสียงหนึ่งก้องไปพูดคำว่าข้าน้อยแทนคำว่าผมดีกว่าเนี่ยมันฟังเพาะหูผู้ใหญ่บ้านพูดเสียงดังว่าพวกพี่น้องลูกหลานฮัดเว้าภาษาเมืองบางกอกให้มันเก่งเถาะมู่เฮามีประเทศซื่อสยามมีเมืองหลวงอวดเจ้าต่างศาสตร์เขาสิมาเฮ็ดตนเฮ็ดโตให้มันทันสมัยเฮ็ดหยัง
ฮัดเว้าภาษาฝรั่งฝรั่งเอาไว้แห้งดีตัวพ่ายภาคหน้ามันสิมีชาวต่างชาติแห่กันเข้ามาในประเทศเฮาแล้วก็มาขี่เหี้ยส้มแม่น้ำโขงมาเบิ่งบันหาดไข่อยู่นี่มีหลายคนสนับสนุนขึ้นเสียงเซงแซ่ว่าถูกต้องแล้วผู้ใหญ่คำผงหันไปถามหนุ่มพเนจรต่อว่าแล้วคาถาที่ได้ล่ำเลียนมานั่นมีคาถาอีหยังแน่พ่อสิเว้าสู้ฟังได้บ่ล่ะฮะหนุ่มพเนจรตอบว่ามีคาถาพญาช้างน้ำสามารถดำน้ำได้นานและก็มีเรี่ยวแรงต่อสู้กับสัตว์น้ำดุร้ายทุกชนิดนอกจากนี้ก็มีคาถากันงูเงี้ยวเขี้ยวขอบนบกและในน้ำส่วนมีดหมอที่เหน็บเอวอยู่นี้ก็เป็นของพ่อพ่อเล่าให้แม่ฟังว่าเป็นของโบราณโบราณทำจากเหล็กอย่างดีแทงศัตรูคนใดจะไม่รอดชีวิตและไม่มีบาดแผลหรือว่าเลือดไหลออกนอกจากนั้นพูดผีปีศาจทุกชนิดไม่กล้าทำร้ายหรือแม้แต่เข้าใกล้ขึ้นเป็นความประสงค์ของพ่อแนวนั่นเจ้าคือสิดำเนินล่อยตามพ่อเนาะส่วนเนื้อปลาบึกนั่นผู้ใดก็อยากกินแต่บ่มีผู้ใดจับได้ขั้นสิฮัดเป็นนายพ่านล่าปลาบึกมันพ่อคิดว่าโตกะสิห่างสิมีเงินมีทองหลายเติบอยู่เด้ผมก็คิดแนวนั่นคือกันล่ะพ่อแต่ว่าผมหางานอื่นบ่คั่นได้อ้าวอีหยังสิเฮ็ดให้เจ้าขึ้นไปทางนี้เจ้าสิไปเฮ็ดอีหยังเจ้าน่าสิกลับไปทางเมืองหลวงตามคำแนะนำของแม่ที่บอกว่าอยู่เมืองหลวงพะบางเด้ผมคิดว่าสิไปเชียงของหรือว่าเชียงแสนสัก 2-3 ปีก่อนพอมีเงินจักก่อนนึงจังสิกลับไปแล้วสิไปเฮ็ดอีหยังล่ะว่าสิไปปลูกฟินขายนั่นล่ะครับมันล่ำรวยเป็นเศรษฐีกันหลายคนล่ะขั้นข่อยเป็นพอเจ้าคอยสิห้ามโดยเด็ดขาดเลยฟินน่ะเจ้าหูบ่มันเป็นยาเสพติดหลายแรงมันขาคนสูบให้ตายซากมือละนิดมือละหน่อยจำไว้เด้อผู้ใดปลูกฟินขายจิตกเอาเวจีตอนตายบ้านเมืองใดมีผู้ใดสูบฟินหลายๆบ้านเมืองนั้นพี่นาดชิบหายบ่มีมือจะเลิ่นดอกผมเฮาก็หูจากปากพ่อมือนี่ล่ะครับคั่นเป็นจังซั่นผมก็สิลืมคำว่าฟินเดี๋ยวนี้ล่ะสาธุให้มันเป็นคือเจ้าว่าเถอะลูกเอ้ยแต่เรื่องการจับปลาบึกนั่นมันเสี่ยงคักแห้งเจ้าเป็นนายพ่านมือใหม่จังสิมันแห้งเป็นตะห่วงหาหมู่เจ้าคนติล่ะครับพ่อคือว่าผมอยากพักผ่อนอยู่นี่สักพักนึงครับคือขออยู่กับลุงกับป้าซื้ออีหยังกับบ่ฮู้เพิ่นเฮ็ดให้อยู่ทางพุ่นที่ผมฮู้ก็ย้อนว่าลุงผู้นั้นน่ะเพิ่นเว้าสู่ผมฟังเพชรพูดเหมือนติดอ่างเนื่องจากเกรงใจผู้ใหญ่คำผงพูดว่าถ้าอย่างนั้นจะนำไปฝากลุงกับป้าที่ว่าช่วยแกทำไร่ปลูกผักบ้างหาทับจ้างถางป่าเลื่อยไม้หรือว่าหาปลาขายได้เงินสักก้อนจึงกลับไปบ้านพระธาตุพนมพูดเท่านั้นจึงหันไปพูดทางชาวบ้านว่าอ้าวผู้ใดบ่คั่นได้กลับมาซอยดูแลเขาของของบักหนุ่มผู้นี้แน่เด้อเงินยวงพูดขึ้นมาว่าให้คอยเฝ้าให้ก็ได้ตัวพ่อไปโลดหนุ่มพเนจรเดินตามหลังผู้ใหญ่ไปจนลับหายไปในป่าริมหาดส่วนชาวบ้านก็พากันทยอยกลับครู่หนึ่งมีเสียงลุงคนหนึ่งก้องกลับมาว่าน่าค่ะมันเก่งปานนี่คือบ่ให้มันไปเป็นขว้านสร้างหรือว่าเลี้ยงสร้างให้พ่อผู้ใหญ่มันสิบ่ดีกลัวบ่อีเงินยวงเอ้ยเงินยวงรู้ทันพูดไปสุดแรงเสียงดังว่าเรื่องนั้นบ่ต้องห่วงดอกลุงเอ้ยอีก5ปีข่อยก็สิมีผัวแต่เป็นคนเมืองบางกอกพุ่นละจ้าครอบครัวชาวไร่ที่ผู้ใหญ่คำผงกำลังพาหนุ่มพเนจรไปฝากในตอนนี้เป็นคนสมถะทั้งคู่อายุ53ปีมีลูกชายหญิงรวมกัน2คนแต่ลูกทั้งคู่จมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นพ่อค้าเรือเร่อยู่ลำน้ำโขงจึงพากันขึ้นฝั่งปลูกพืชไร่อยู่แถวนี้วันหนึ่งมีเด็กชายน้อยคนหนึ่งถูกลอยแพมาเกยหาดขณะที่ทั้งคู่ไปตักน้ำจึงนำมาเลี้ยงจนเติบใหญ่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงช่วยการช่วยงานได้เกือบทุกอย่างในวันนางแหวนคู่ผัวเมียตั้งชื่อให้ว่าวารีตั้งแต่คราวนั้นปีนี้เด็กชายวารีอายุ13ขวบแต่ว่าโตเกินวัยเหมือนอายุ15ปีไม่มีผิดหัวกลมค่อนข้างโตพูดจาเสียงดังผิวดำเป็นมันคลับหนุ่มพเนจรรู้แน่แก่ใจว่าเด็กชายวารีศรัทธาในตัวเขาเองตั้งแต่แรกพบหน้าก็ยิ้มย่องอยู่ในใจเมื่อผู้ใหญ่คำผงขอตัวกลับบ้านก่อนเด็กชายวารียิ่งไม่ยอมห่างลุงวันพูดตอนหนึ่งขณะนำหนุ่มพเนจรเดินดูไร่ว่าเด็กกำพร้าคนนี้มันดีเบิดทุกอย่างเสียอย่างเดียวมันซื้อจนโง่ก
ก็ว่าสิไปขออีสาวแต่งอ่อนให้เป็นเมียมันมาอยู่นี่จัก 3-4 ปีนี่ละเด็กชายวารีพูดเสียงดุดันในขณะเดินเคียงคู่หนุ่มเพชรไปว่าคอยบ่เอาดอกคอยสิไปเป็นทหารเอกอยู่เมืองบางกอกดีกว่า